องเนี่ยดูไปแล้วเนี่ยขนลุกเลยนะคะเราก็เลยได้มาขอพรท่านนะคะขอพรท่านว่าถ้าเราสำเร็จความปรารถนาตามที่เราตั้งใจหรือชีวิตเราดีขึ้นกว่านี้เนาะเดี๋ยวเราจะนำผ้าไตรมาอธิษฐานให้แล้วเราก็จะนำลูกแก้วนะคะมาถวายท่านนะครับพร้อมด้วยใบสีพร้อมด้วยขนมข้าวต้มอาหารหวานคาวต่างๆแล้วเราก็จะนำผ้าไตรเนี่ยมาคาดไว้นะคะกับองค์ท่านเนี่ยนะคะ2ผืนนะคะ3ผืนก็ได้เนาะแล้วให้พวกเราก็มาทำพิธีอธิษฐานแล้วเราก็จะนำผ้าไตรจีวรนั้นนะคะไปถวายในองค์กฐินที่ใดที่หนึ่งก็ได้แล้วท่านก็จะสำเร็จพรทุกประการนะคะดังนั้นก็ถือว่าเราได้บอกกับท่านแล้วนะคะท่านพ่อสัตตนคราชท่านพ่อศรีสุวรรณสัตตนคราชนะคะก็ถือว่ารับรู้การอธิษฐานของพวกเราแล้วท่านพวกเราโชคดีแล้วก็ท่านก็อยากมีบุญมีกุศลอยากสร้างบุญบารมีพร้อมกันกับพวกเราเดี๋ยวต่อจากนี้ไปพวกเราก็จะมีแต่ความเฮงๆปังๆทำอะไรก็จัดปังนะคะท่านผู้ชมทุกท่านสามารถที่จะเข้ามากราบไหว้แล้วก็เข้ามาชื่นชมนะคะความสวยงามนะคะในสถานที่แห่งนี้ก็คือวัดสง่างามนะคะอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นะคะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ